จริงๆก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำงานสนุกด้วยนะครับเห็นว่าเรื่องนี้บทพระเอกค่อนข้างพูดน้อยแต่อยู่เยอะพูดน้อยแล้วก็ จริงๆก็ถือว่ายากนะครับ ยากเพราะว่าด้วยตัวของตัวละครมันเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกด้วยใช่ไหมทุกอย่างแบบเก็บอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยผ่านมาก่อนก็ถือว่ายากปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วกระแสแฟนๆก็บอกว่ารอทุกคนก็คงรอดูแหละครับรอดูก็จริงๆก็ดีนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูตลอดด้วยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบความสนุกของละครเรื่องนี้เพราะว่าที่เห็นนักแสดงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคนมีความสำคัญหมดทุกคนดีหมดทุกคนทำงานกันดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนอาชีระในแบบของณเดชน์นี่เป็นยังไงคะอาชีระของผมเหรอครับมีหลายรูปแบบนะครับจริงๆแล้วก็พยายามทำออกมาให้มีความเป็นตัวเราเองด้วยในส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ยึดติดกับแบบของเก่าเวอร์ชันเก่ามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับพี่น้องครับเป็นการทำซีจีขนาดไหนครับพี่น้องเพราะว่าหลายคนคาดหวังไว้สูงมากก็เป็นความเครียดของคนทำนะคะก็คือว่าซีจีของออริจินอลเขาทำดีมากนะคะตรงนี้ของเราก็เป็นการบ้านที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเปิดฉากแรกมาก็มีซีจีเยอะมากๆแล้วก็มีทุกตอนจนถึงจบนะคะก็มีทั้งเอฟเฟกต์สลิงมีครบอย่างค่ะก็เลยอยากให้เชียร์และให้กำลังใจคนไทยด้วยนะคะไทยเวอร์ชัน My Love from Another Star ค่ะพี่น้องคะได้ยินว่าเรื่องซีจีก็ทุ่มทุนสร้างไปเยอะมากมากค่ะมากก็พวกเรามีทุกคนได้อยู่ในฉากซีจีกันทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็รวมทั้งการถ่ายกล้อง360องศาซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราทำแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะสร้างงานคุณภาพเพื่อออกสู่ระดับเอเชียให้ได้ค่ะในเรื่องนี้ซีจีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้องทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องทุกตอนค่ะรับรองว่าดูเรื่องนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะใช้เวลาเยอะก็คือซีจีค่ะซีจีเฉพาะซีแรกเนี่ยเราใช้เวลาทำหลายเดือนมากค่ะฉากยาจับเปิดตัวค่ะแล้วก็ฉากเปิดตัวหลายเดือนมากฉากเปิดตัววันทำได้ฉากเดียวเองค่ะก็ถ่ายกันนานมากๆค่ะมาแม่หน่อยนึงค่ะในฐานะนักแสดงนำและคนได้กับเรตติ้งไม่ใช่แม่จ๋าอะไรนะคะคนได้เรตติ้งไปหลายคนก็ลุ้นกับละครเราก็ลุ้นค่ะลุ้นอย่างที่ทุกคนลุ้นด้วยเหมือนกันอยากให้มันออกมาดีมีความกดดันอะไรไหมคะสำหรับตัวแมทเองในการที่เรื่องราวก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องละครด้วยแล้วก็คัมแบ็คแล้วก็คัมแบ็คเลยนะขอบคุณค่ะก็
รู้สึกดีใจมากกว่าค่ะที่ละครตัวเองจะออกแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราทำงานกันมานานแล้วก็เราเฝ้าคอยที่จะได้ดูแบบมันเป็นละครที่เราชอบส่วนตัวอยู่แล้วแล้วมันเป็นงานของแมทแมทก็ย่อมอยากให้งานของแมทออกมาดีที่สุดนะคะฟีดแบ็กหลังๆมาก็คนก็แบบว่าอยากดูแมทกันเยอะในทวิตเตอร์ในอะไรพอได้เห็นบ้างไหมพอได้เห็นบ้างไหมคะคุณดูเปิดใจตอนนี้แล้วแมทรู้สึกยังไงบ้างคะเปิดใจใช่แล้วตอนนี้เราลักกี้อินเกมลักกี้เลิฟด้วยไหมคะดีค่ะดีใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เหมือนมันมีข่าวว่าจะแต่งแต่งไม่แต่งขอเคลียร์หน่อยได้ไหมคะนิดนึงแมทว่าเกรงใจนักแสดงทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นงานเปิดตัวละครว่าน่าจะเหมาะสมแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีให้เราได้ยินใช่ไหมคะ